นิ่มทำไมมาสะดึกเลยล่ะไอ้แม็กซ์เป็นอะไรหรือเปล่าคะพี่แม็กซ์อาการเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องกายภาพแหละแต่หมอบอกว่าจะดีขึ้นพี่เอ็มคงจะเหนื่อยแล้วนี่ไม่โกรธพี่แม็กแล้วหรอคะนิ่มพี่เป็นคู่ชีวิตเขานะถึงแม้ว่าเขาจะทำผิดแต่เขาเจ็บขนาดนี้ใจพี่ทิ้งเขาพี่ก็ทำไม่ลงแล้วเรื่องที่พี่แม็กทำกับพี่เอ็มทั้งหมดล่ะคะก็คงต้องใช้เวลาแหละแต่พี่ก็พร้อมจะให้อภัยนิ่มอยากมาขอบคุณพี่เอ็มค่ะที่ช่วยพูดกับแม่ใหญ่เรื่องลูกของนิ่มทั้งที่นิ่มก็ทำผิดกับทุกคนนิ่มเป็นน้องพี่นะถึงแม้ว่านิ่มจะทำผิดแค่ไหนแต่นิ่มก็เป็นน้องพี่พี่รักนิ่มนะนิ่มเป็นอะไรหรือเปล่านิ่มนิ่มตั้งใจจะมาบอกเรื่องพ่อของเด็กในท้องนิ่มมีเรื่องจะสารภาพเด็กในท้องเป็นลูกของพี่แม็กค่ะหมายถึงเรื่องที่นิ่มรักกับพี่แม็กหรอคะรักหัวชาวบ้านนี่เจไม่คิดว่านิ่มจะพูดจาออกมาง่ายๆโดยที่ไม่มีความละอายเรื่องมันมีอยู่แค่นี้จะทำให้มันยากทำไมล่ะคะก็ถ้ามันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าแม็กเริ่มก่อนนิ่มก็ควรอธิบายนะไม่จำเป็นนะคะแค่ทุกคนรู้ว่านิ่มกำลังอุ้มท้องลูกให้พี่แม็กอยู่แค่นั้นก็พอแล้วค่ะตั้งใจใช่ไหมตั้งใจอะไรหรอคะแย่งผัวพี่สาวตัวเองเนี่ยตั้งใจใช่ไหมเจ้มองอะไรเหรอมองหาความละอายในตัวนิ่มแต่คิดว่าคงไม่มีไม่มีหรอกเจ้ผู้หญิงคนนี้หยาบทั้งกายทั้งใจไม่มีความละอายเหลือแล้วหรอน
ิ่มจะประชุมทีมค่ะพี่พาจะเข้าไหมคะต้องเข้าสิคะคุณนิ่มพี่เพิ่งเก็ตว่ารู้จักนิสัยคนคนหนึ่งมาตั้งนานแต่ไม่รู้จักสันดานของเขายังไงพี่ก็ต้องเข้าประชุมค่ะเพราะว่าพี่ไม่ไว้ใจใครงั้นก็อย่าสายนะคะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ